หลังเกิดเหตุสุนัขจรจัดรุมกัดเด็กในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วต้องเย็บไปกว่า100เข็มเมื่อปลายปี2561นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิดิอาร์คเชียงใหม่ก็ได้สร้างอาคารและศูนย์ขึ้นเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อให้เป็นต้นแบบในการดูแลและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่สุนัขจรจัดกว่า30ตัวรวมกัดเด็กหญิงอายุ1ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2561ขณะนี้เงียบเหงาหลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จับทำหมันฉีดวัคซีนและนำไปไว้ที่มูลนิธิดิอาร์ทชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบุว่าขณะนี้เหลือสุนัขจรจัดอยู่เพียงไม่กี่ตัวจากเดิมที่มีมากกว่า100ตัวหลังมีการจับและเคลื่อนย้ายสุนัขไปชาวบ้านส่วนใหญ่ก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเด็กที่เคยถูกกัดก็ไม่หวาดกลัวและไม่เข้ามากัดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่แล้วส่วนมากก็จะมีโซนที่ว่าอยู่ข้างนอกตรงนั้นคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมาดูให้ประจำค่ะตรงนั้นที่เห็นอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่จากมูลที่มั่งปศุสัตว์มั่งอะไรมั่งเขาก็จะมาดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้คือชุดโซนนี้ไม่มีปัญหาน้องเขาก็เล่นกับหมาได้แล้วล่าเริงแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะสำหรับสุนัขจรจัดที่กัดเด็กและสร้างปัญหาตอนนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิดิอาร์ทซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั้งป่วยถูกทำร้ายและสัตว์จรจัดไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนหลังเกิดปัญหาสุนัขกัดเด็กมูลนิธิร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างอาคารเพิ่มและขยายพื้นที่เพื่อรองรับสุนัขโดยจะนำสุนัขจรจัดทั้งหมดบริเวณดังกล่าวไปไว้ที่มูลนิธิซึ่งภายในมีศูนย์พยาบาลที่สามารถใช้ผ่าตัดขนาดเล็กได้ที่พักอาหารและสัตวแพทย์คอยดูแลเพื่อให้เป็นต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในอนาคตหลังจากช่วยมาแล้วนะครับทุกคนอาจจะลืมไปละทุกคนอาจจะจบแต่ว่าที่บ้านที่รับหมาเข้ามาจะยังไม่จบเราจะยังดูแลกันทุกตัวก็จะมีสิทธิ์ป่วยได้นะครับมีเห็บหมัดมีพยาธิเม็ดเลือดมีหลายโรคที่จะสับเปลี่ยนเวียนกันเข้ามาเนื่องจากเรามีหมาเยอะนะครับผมก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ไม่อยากให้ลืมว่าเป็นมันพูดยากอ่ะมันจะไม่จบจนกว่าเขาจะจากเราไปปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในเขตตัวเมืองใหญ่เป็นเรื่องยากเพราะด้วยจำนวนงบประมาณและผู้ปฏิบัติน้อยดังนั้นผู้ที่คิดจะเลี้ยงต้องวางแผนให้ดีไม่ควรนำไปปล่อยให้เป็นภาระและสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาเนี่ยนะครับอย่าเอาไปปล่อยเลยครับท่านไปปล่อยวัดนะครับท่านไปปล่อยในที่สาธารณะนะฮะโดยเฉพาะถ้ายังไม่ได้ทำหมันอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นภาระต่อชุมชนหรือต่อวัดอะไรต่างๆที่ท่านเอาไปลงไว้นะครับแล้วจะเป็นอันตรายในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าโดยเพราะสัตว์พวกนี้จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเท่าที่ควรนะครับเพราะมันหาคำจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ขอให้รับผิดชอบจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอมีจำนวนสุนัขและแมวกว่า 350,000 ตัวในจำนวนนี้เป็นสุนัขและแมวจรจัดมากถึง 35,000 ตัวสาเหตุที่ทำให้สุนัขและแมวจรจัดเพิ่มมากขึ้นเพราะเจ้าของนำไปทิ้งและเกิดลูกจำนวนมากตามมาล่าสุดปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วกว่า80%ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป